การต่อสู้ย่อมมีการเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังและทำให้คนได้สู้กันต่อไปความคิดไม่อาจขังเพียงกรงขังไม่อาจกั้นเพียงกระสุนคอยกีดกันให้ลบฝันที่เรามีบทเพลงเพื่อนพ้องจะร่ำร้องจากทุกที่และจากที่นี่ด้วยบทเพลงเสรีด้วยบทกวีเพื่อผู้คนเพื่อนยังคงฝันใฝ่นักต่อสู้ทุกคนยังคงฝันใฝ่และตามใดที่ฝ่าหมดด้วยบทเพลงของสามัญชนบนเส้นทางที่เราเดินบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลมฟันที่พัดละอองด้วยอ่อนไม่ใช่ลมพัดจะอยู่ข้างนอกตรงนี้หรอมีเงื่อนไขเยอะก็คือว่าห้ามใช้เสียงห้ามใช้เครื่องเสียงนะครับแล้วก็ต้องมีการมีการตรวจบัตรประชาชนนะครับแล้วก็คัดกรองแต่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องกับเกี่ยวกับการคัดกรองหรือการตรวจบัตรประชาชนแต่ว่าคิดว่ามันเสียเวลาเราที่เราจะต้องเข้าไปและเราไม่สามารถใช้เครื่องเสียงได้นะครับเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าไผ่และไม้และเพื่อนๆของเขาทั้งหลายจะออกมาโอเคไหมครับอยู่ไปจนถึงเย็นนะครับไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกก็ตามแต่เราจะอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ยังอยู่ทางบ้านนะครับยันสารปิดให้แวะเวียนมาเยี่ยมเราที่นี่นะครับให้มาอยู่กับเราที่นี่นะครับจนกว่าพวกเขาจะออกมาในวันนี้เอาร่มให้หน่อยครับช่วยส่งข่าวสารออกไปนะครับแล้วก็ถ้าใครมีร่มใครมีเต็นท์อะไรก็เอามาตั้งที่ถาวรไปเลยนะครับถ้าทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังพี่นาไม่เสร็จเราก็ยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอเคนะก็เดี๋ยวเตรียมเอาครัวมาเลยทำกับข้าวกันตรงนี้เลยนะครับเอาครัวมาเอาเต็นท์มาทำกับข้าวกันตรงนี้เลยนะครับก็ขอชี้แจงเบื้องต้นให้ทราบนะครับเราจะไม่ไปไหนส่วนพี่น้องท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือทนร้อนไม่ได้ก็ขอให้ไปกินแอบอยู่ตรงกำแพงนะครับเพื่อจะหาร่มเงานะครับได้พักอาศัยส่วนใครที่ทนได้ขอให้ไปอยู่ตรงนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีร่มใครมีเต็นท์อะไรที่จะพอปดบังแสงแดดอะไรได้ก็ขอให้เอามากันเลยนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านอีกครั้งนึงนะครับเราจะอยู่ที่นี่ถึงเย็นดังนั้นพี่น้องสามารถมาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจนะครับเราได้อยู่ตลอดเวลานะครับคาดว่าคงไม่เสร็จง่ายนะครับดังนั้นก็ขอให้ออกมากันนะครับเชิญครับ
พี่ป๊อปถือให้ดิแป๊บนึงถือให้หน่อยแป๊บนึงไม่เป็นไรลูกถืออีกแป๊บนึงถือไม่ค่อยดีลูกแก่แล้วพี่จะมอหัวร้อแรงก็ชี้แจงนะครับทบทวนให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่าคดีวันนี้ของเพื่อนเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เพื่อนของเรานะครับมารายงานตัวต่อพนักงานอัยการนะครับคดีของเขาสืบเนื่องมาจากการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายนและ20กันยายนปีที่แล้วในกิจกรรมที่ชื่อว่า19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรนะครับ19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรจัดที่ท้องสนามหลวงและธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไหนใครไปบ้างยกมือวันที่19กันยาเป็นวันที่ชุมนุมใหญ่มีคนมาเยอะมากเป็นอันดับต้นๆนะครับเพื่อนๆของเราที่มารายงานตัวในวันนี้เป็นผู้ที่ขึ้นเวทีปราศัยและเป็นผู้ที่ร่วมบางคนก็อยู่ร่วมในการจัดเครื่องมันนี้ถ้าไม่ใส่แบบนี้ใช่คดีนี้เพราะว่าของพี่ดับ4-5รอบ10กว่าคนเหียนกันเลยมีทั้งคนที่โดนข้อหามาตรา112และมีคนที่โดนข้อหามาตรา116พรบ.ฉุกเฉินพรบ.โรคติดต่อพรบ.โบราณสถานพรบ.จราจรแห่งชาติสารพรบ.ความสะอาดพรบ.อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแต่คนที่ถูกตั้งข้อหาตามมาตรา112มีทั้งหมด7คนในคดีนี้มีทั้งหมด7คนในคดีนี้คนที่1เพนกวินคนที่2อานนท์คนที่3พี่สมยศคนที่4หมอลำแบงคนที่5ไผ่ดาวดินคนที่6ไม้พานุพงศ์คนที่7รุ้งปนัสยาพี่ป๊อปเชื่อให้แบบไหนขอทาแป้งมีสำหรับคดีนี้มี7คนนะครับที่โดน1-2ซึ่ง4คนแรกเพนกวินอานนท์สมยศแบงตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ4คนนั้นถูกเรียกให้มารายงานตัวก่อนกำหนดถูกเร่งรัดให้มารายงานตัวตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะครับเมื่อเขามารายงานตัวก็ถูกจับกุมคุมขังและไม่ได้ประกันตัวรวมแล้ว20กว่าวันส่วนอีก3คนที่โดนมาตรา112ก็คือภัยจตุพัฒน์ไม้อนุพงษ์และลุงปนัสยาไม่ได้รายงานตัวพร้อมเขาทั้ง3คนแต่มารายงานตัวในวันนี้เพราะฉะนั้นทั้ง3คนอาจจะต้องเผชิญกระบวนการคล้ายกันกับ4คนที่มารายงานตัวก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นคดีเดียวกันนะครับถ้ากระบวนการคล้ายกันนั่นหมายความว่าวันนี้พวกเขาเดินเข้าไปพบกับพนักงานอัยการพนักงานอัยการมีดุลพินิจที่จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้หรือถ้ายังคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้ก็สั่งเลื่อนไปก่อนก็ได้ถ้าหากว่าสั่งเลื่อนไปก่อนแป๊บเดียวเดินออกมาแล้วกลับบ้านถ้าหากว่าสั่งไม่ฟ้องไม่เกินเที่ยงเดินออกมาแล้วกลับบ้านทุกคนถ้าหากว่าพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจเช่นนั้นเราได้กลับบ้านทุกคนแต่ถ้าหากว่าพนักงานอัยการสั่งฟ้องถ้าหากว่าพนักงานอัยการสั่งฟ้องเขาต้องพาตัวไปศาลนะครับซึ่งศาลนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วนะครับก็คือศาลอาญาถ้าหากว่าเขาสั่งฟ้องทุกคนที่เป็นผู้ต้องหาและอัยการจะถูกพาตัวไปศาลอาญาเดินตรงนี้นิดเดียวเราจะตามไปไหมนะครับยังไม่แน่ว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่าตอนนี้รอลุ้นกันถ้าหากว่าสั่งฟ้องแล้วพาตัวไปศาลอาญาเอาละค่ะเราก็จะตามไปที่ผมเราย้ายเนี่ยแล้วเมื่อไปถึงศาลอาญาศาลรับทราบคำฟ้องจากอัยการแล้วเราก็จะยื่นขอประกันตัวเพื่อใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในระหว่างการพิจารณาคดีทุกคนต้องได้รับการสัมภาษณ์ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และควรจะต้องได้รับการปล่อยตัวจนกว่าจะถูกการพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดและกำหนดโทษให้นะครับดังนั้นเมื่อทุกคนไปถึงศาลเราก็จะยื่นขอประกันตัวและถ้าหากว่าศาลให้ประกันตัวก็ได้กลับบ้านซึ่งอาจจะเป็นเวลาเย็นๆกว่ากระบวนการอัยการเสร็จเดินไปที่ศาลศาลสั่งประกันตัวก็ไม่น่าจะเร็วกว่าศาล 4:00 น. นะครับแต่ถ้าหากศาลสั่งว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัวเหมือนกันกับ4คนแรกเพนกวินอานนท์สมยศแบงค์
ถ้าสั่งเหมือนกันนั่นแปลว่าทั้ง3คนคือไผ่ไม้รุ้งวันนี้จะต้องถูกนำตัวไปเรือนจำทันทีเป็นของเราอ่ะไผ่กับไม้จะได้อยู่ด้วยกันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนรุ้งจะได้อยู่คนเดียวหรือยังมากก็ไปอยู่ไปเจอกับคุณอัญชันที่ทันทสถานหญิงกลางซึ่งไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ถ้าหากว่าไปถึงขั้นนั้นเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประกันตัวใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับก็ลุ้นไปว่าเมื่อไหร่ศาลจะคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับพวกเรานี่คือกระบวนการที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้มีโอกาสเป็นไปได้หลายทางนะครับผู้ต้องหามันจะสั่นนะพี่บุ๋มถูกมาตรา112อันนี้มันจะสั่น3คนและถูกดำเนินคดีมาตรา116แล้วก็ถูกเชิญพร้อมกันได้ง่ายขึ้นมากมาย40กว่าคนเราก็จะปักหลักอยู่ด้วยกันจนกว่าจะทราบผลใช่ไหมครับใช่เราจะปักหลักอยู่ด้วยกันที่หน้าอัยการจนกว่าจะทราบว่าอัยการจะยังไงใช่ถ้าหากว่าไม่ไปก็เอาไปอีกนะเอาไปอีกนะจำหนึ่งนะโอเคครับที่แจ้งทำนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจการร่วมนะครับชอบเขาจังเลยจำจริงๆแรปเปอร์น่ารักจริงนะนักบอลก็เราจะไม่ปาใส่นะครับแล้วก็ไม่ปูป้ายเกี่ยวกับเพราะในความข้อถามของกลุ่มราษฎรโดยตรงนะครับผมเราจะพูดเป็นยกเลิกในข้อ2นี่แหละครับเราจะไม่พูดโอเคนะถึงขั้นนั้นนะครับผมตรงๆโอเคครับโอเคแล้วก็ในระหว่างขบวนเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยใครที่สูบบุหรี่นะครับกรุณาไปสูบในจุดที่ทีมงานจัดไว้ให้นะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ที่สูบที่ไหนแล้วอ่ะผมเอาไหมครับเวียงลูกทำไมเนี่ยเวียงลูกค่ะเพราะเวียงลูกทำไมเนี่ยใจเย็นไปที่จะสูบบุหรี่นะครับมุ่งไกลโน้นเลยมุ่งก็สูบไม่ห่างผู้คนนะครับพยายามห่างจากมวลชนนะครับเพื่อให้มวลชนที่ไม่สูบบุหรี่จะได้ไม่เดือดร้อนนะครับตัวเป็นประชาชนมีคุณภาพครับผมเราเป็น FC นะหนึ่งในคนที่เดินขบวนของเราก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมไทยที่มันไม่เคยมีความยุติธรรมเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวแม่จะมาเล่าเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบกับกระบวนการยุติธรรมของเราไปขอเชิญปรบมือเป็นกำลังใจให้แม่เข็มค่ะระบบป้องกันการมีกันร้อนนะพี่บุ๋มคือปกติที่ไม่ร้ายตั้งกลางแดดไงเราไปเจอเมื่อวานอ่ะ4รอบดับหมดเลยเดินทะลุฟ้าเจอตลอดเสียใจที่เด็กออกมาเรียกร้องถูกต้องทำไมต้องถูก
ยับข้อหามีเปล่าถ้าเด็กมันไม่รู้เรื่องจริงมันจะมาพูดทำไมวะถ้าเด็กมันรู้เรื่องจริงจะมาพูดก็ว่าเด็กนั้นก็ทำไม่ถูกต้องแต่เวลาผู้ใหญ่รู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่กล้าพูดแต่เจอเด็กยุคนี้เขากล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกกลับมาว่าเขายัดเยียดข้อหาเขาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องด้วยทำไมมาทำลูกกูโดนฆ่าตายตำรวจได้ยังมีนอกมีในฝ่ายจำเลยเลยยังทำอะไรให้กูไม่ได้เลยมานั่งนี่มาประจำตัวเองอะไรเองทุกอย่างตำรวจมันก็หนองแคบครูนี่แหละหนองแขนนี่แหละเขตหนองแขนนี่แหละที่ฆ่าลูกครูนี่แหละไม่เห็นมันติดคุกเลยลอยหน้าลอยตาอยู่หน้าบ้านเยอะๆอยู่หน้าเมื่อไหร่จะจัดการมันติดคุกทีอะไรก็ประกันเวลามีเงินประกันแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าสินไหมมันยังใช่คนหรือเปล่าวะขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้แม่เขมอีกสักหนึ่งรอบค่ะนี่ก็เป็นอีกเพียงหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมของไทยในประเทศเรานะฮะยุคกระบวนการยุติธรรมไทยนะฮะในขณะเดียวกันที่ชีวิตประชาชนไม่เคยได้รับการเหลียวแลไม่เคยได้รับการให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกันคดีอะไรที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงไม่ว่าจะของรัฐบาลหรือของสถาบันศาลมีคำสั่งอย่างรวดเร็วนะนี่เราเลยต้องมายืนยันนี่คือเสียงของตุ๋งนะคะที่เดินมาทั้งหมด17วันค่ะก็พูดตลอดทางนะคะเสียงเพื่อนเราก็แหบมากวันนี้ระหว่างรอเพื่อนเรานะฮะรอให้เขาจับมอนิเตอร์ดำเนินการอะไรสุดสิ้นวันนี้เราจะอยู่กันจนถึงเย็นใช่ไหมใช่ใช่วันนี้อย่างที่บอกนะว่าเวทีตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นของทุกคนใครมีเรื่องที่อยากจะสื่อสารมีเรื่องอัดกับการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดนี้หรือเรื่องปัญหาในสังคมต่างๆสามารถไปพื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้นะฮะแล้วคนต่อไปของเราที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนของเราขอเสียงตบมือให้กับคาริมันมีทุกท่านก็น่าจะเห็นแล้วครับผมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายหรือว่าจะเป็นการกันแกล้งประชาชนหรือว่าจะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับผมคุณแม่ท่านเมื่อกี้ท่านคือผมขอร้องขอโทษท่านนะครับผมการที่ท่านไปจับลูกเขาไม่ได้กันแกล้งลูกเขาไม่ได้กันแกล้งลูกหลานเขาที่พูดในเรื่องความจริงที่พูดในเรื่องปัญหาประเทศนี้เขาไปบอกเขาว่าเด็กมันโกหกเด็กมันทำผิดมันไม่ใช่เรื่องครับพี่แล้วการที่ไปจับลูกเขาไปเอาลูกเขาเข้าคุกไปเอาหลานเขาเข้าคุกไปเอาพี่น้องเขาเข้าคุกแต่ที่เขาต้องอยู่ต่ออย่างนี้พวกท่านต้องมีเรื่องต้องคิดไปเสมอนะครับว่าเขาลูกเขามีพ่อแม่เขามีคนที่ต้องดูแลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะยอมเสียทุกอย่างอะไรได้การต่อสู้ของพวกเขาคือมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่พูดความจริงกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องเพนกวินไม่ว่าจะเป็นพี่แบงค์ไม่ว่าจะเป็นพี่ยัมมี่พี่อานนท์หรือคนอื่นก็ตามนะครับไม่ควรมีใครเลยสักคนที่ต้องติดคุกนะครับผมและในวันนี้นะครับโอ้ร้อนมากเลยอ่ะเป็นพี่ไผ่หรือไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับที่เข้ามาทำงานตัวในวันนี้ฝากไปถึงทุกอย่างเลยมาเต็มที่ด้วยเกี่ยวข้องนะครับว่าท่านเบิ้ลยึดหลักตามความจริงหรือว่าหลักตามกฎหมายนะครับว่ากลุ่มคนเรานี่นี่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายหรือว่าผ่านขั้นตอนศาลไปเลยดังนั้นข้างล่างสายถ่ายนะครับว่าคนเรานี้คือผู้บริสุทธิ์นะครับผมดังนั้นหากท่านหากศาลหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้การประกันตัวหรือฝากขังนะครับผมบอกเลยนะครับว่าด้วยระดับและโดยให้เหตุผลว่ากลัวว่าคนเหล่านี้จะทำผิดซ้ำอีกรอบหนึ่งดังนั้นนะครับท่านดังนั้นนะครับผมถือว่าท่านถือว่าท่านคิดว่าคนเหล่านี้ผิดไปแล้วนะครับผมอยากรู้นะครับว่าท่านสูงส่งมาจากไหนนะครับท่านเป็นศาลมาจากไหนนะครับผมถึงมาสามารถตัดสินคนเหล่านี้ได้เขายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตัดสินอย่างครบถ้วนเลยนะครับผมนี่เป็นแค่ขั้นตอนแรกแต่ท่านก็สันนิษฐานไปแล้วว่าเขาผิดจริงเขาไม่สามารถประกันตัวได้โดยให้เหตุผลว่ากลัวจะกระทำผิดซ้ำอีกรอบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะครับพี่การที่เด็กคนหนึ่งหรือว่าการที่คนเห็นปัญหาในเรื่องนี้แล้วออกมาพูดความจริง
และท่านไม่กลั่นแกล้งเขาอย่างนี้ดังนั้นนะครับคุณแม่ท่านเมื่อกี้หรือคุณพี่ที่พูดเมื่อเช้าคือผลกระทบจากที่พวกท่านได้ทำไปนะครับผมดูไว้นะครับว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพวกท่านเขาเป็นยังไงเขาต้องเสียน้ำตาแค่ไหนเขาต้องเสียอะไรบ้างเขาต้องเรียกอะไรบ้างกับการเพียงแค่จะพูดความจริงเพียงแค่คำเดียวครับผมขอบคุณครับพี่น้องเอ้ยไปเรื่องแล้วเรื่องจะเป็นตัวใหม่ยกเติมใจไปพี่ชายต้องขยับอายุต้องอายุต้องอายุมันไกลไปครับขอเสียงตบมือให้กับคาริมหน่อยฮะแล้วก็มีอีกคนที่เป็นคนอีสานมาเท่านั้นนะถึงว่าเราปัญหาของข้าวอย่างนี้
เจ้าก็จะเห็นกันตะควงกันมาลงโทษคนหมายถ้าประยุทธ์เท็จประยุทธ์คือกับบดประยุทธ์เป็นคนทำการและกับทหารปี2557ในเมื่อประยุทธ์เป็นคนทำเป็นคนละเมิดอำนาจของพระมหากษัตริย์ยัดเยียดมาตรา112หรือกระทำการต่างๆระเบียบจะเมิดกบฏโทษทหารนี่แหละพี่น้องเป็นหนังทุกคนเขาถึงได้มาอยู่ตรงนี้เขาบ่ต้องการที่จะมาอยู่กลางดินกินกลางทรายถ้าการเมืองดีคนไทยสิบ่ออกมานั่งอยู่กลางถนนให้มันทนแดดทนหนาวที่นี่คนเอกประยุทธ์เอามาปิดปีปิดหูปิดตาทุกคนแม้แต่เสือตำรวจทหารให้เขาชิดทุกคนเขาปิดได้หมดสิ่งเดียวที่ประยุทธ์เฮ็ดให้เข้าได้ดีที่สุดณขณะนี้คือการมีให้ประเทศชาติและประชาชนสบายชีวิตตะกู้แต่บ่มีการส่งออกอีหยังประโลมประทับหน้าประทับประชาชนคนไทยมันสิยังอยากได้ประโยชน์เป็นนายกยุติพี่น้องไม่เอา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 ไม่เหตุผลที่เข้ามาหนึ่งเขาอยากมาปล่อยเพื่อนเขาอยากให้เพิ่นยกเลิกมาตรา112อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจากเขาว่าต้องการสวและตั้งมีผู้ใดจะเรียกตั้งสว250คนเข้ามาบ่พี่น้องบ่มีสว250คนเข้ามาประชาชนคนไทยบ่เคยได้เลือกเพื่อเอามาสนับสนุนยกมือขึ้นให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีบ่ว่าสิกี่ปีกี่ปีกี่ชาติประยุทธ์ก็ได้เข้ามาเนื่องจากกฎหมายต่างๆกับเวทและกระทั่งมนุษย์ที่พลเอกประยุทธ์เขียนไว้มันมีทั้งสอสอขยิงสอสอกะลีซึ่งมันเป็นสิ่งที่อับอายสอสอปัดเสียบแทนที่สอบได้ที่หนึ่งต้องมาแบ่งคะแนนในทุกตกขี้โหลคนจะได้คนได้ที่หนึ่งมันก็ได้ขี้โหลมันมีสิทธิ์พี่น้องนี่แหละคือกฎหมายที่เป็นนักเขาต้องแก้เอาสว250คนที่ออกไปเขาเอาเงินเดือนพวกนี้มาเพิ่มรัฐสวัสดิการให้คนยังไม่ยังให้พี่น้องคนอีสานบ้านเขาให้ทุกทุกคนคนพิการ3,000บาทมันก็ดีสิพี่น้องนี่แหละสิ่งที่เด็กหน่อยเขาเล่นเห็นเขาคิดว่าประเทศชาติมันมืดมงเขาต้องได้ออกมาบ่มีผู้ใดเพื่อจะออกมายืนอยู่ณจุดนี้บ่มีผู้ใดเพื่อจะออกมาถือธงนำน้องไผแล้วเขาเพื่ออยากออกมาว่าพี่สมยศเช่นกิ่งหรือทนายอนุนหรือหมอลำเบนบ่มีผู้ใดเพื่อจะออกมาเรียกร้องพวกเขารู้อยู่แล้วถ้าเขาออกมาเขาจะเจอกับอีหยังเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพูดเสียอิสรภาพติดคุกเจอมาตา112ทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานมันพังทลายลงแต่ว่าคนไทยเฮามันก็ยังอึดอึดที่จะทนไปกับประยุทธ์ในเมื่อเขาทนประยุทธ์ได้เขาคือทนนักศึกษาบ่ได้พวกเขาทุกคนพ่อแม่พี่น้องคนไทยเป็นหยังคือบ่ออกมาขับเคลื่อนเหมือนพม่าเขาเฮ็ดพม่าเขาอยู่ภายใต้การบริหารของเผด็จการมาโดนแต่คนเฮามันก็ว่าแตกต่างอย่างดอกคนไทยนี่ก็เปรียบเสมือนเฮาอยู่ในภายใต้การบริหารของเผด็จการคือกันแต่เพียงแต่เฮานี้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งดำรงอยู่แต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ได้ไปดึงพระองค์ท่านลงมาเกี่ยวกับการเมืองทั้งๆที่พระองค์ท่านอยู่ของเพิ่นแล้วเพิ่นบ่เคยมาหนุนเพิ่นบ่เคยมาว่าประชาชนประยุทธ์เป็นคนทำร้ายให้พระองค์ท่านเสื่อมเสียของไหนพอมันร้อน
่บัดนี้เราจะไล่ใจพลเอกประยุทธ์เราต้องการให้ประยุทธ์ออกไปให้ประยุทธ์คืนอำนาจให้ประชาชนให้ยกเลิกมาตรา112ให้ควบเป็นทัพกับพี่น้องคนอีสานเขายากหมากแพงเขาไม่ช่วยออกก็ได้มันขาดตู้พอสเนอร์ตามขาดเขาไปจนเจอเขาทั้งเวียดนามทั้งอินเดียปากีสถานเต็มเหตุผลเพราะว่ามันก็มีตู้พอสเนอร์ต้องออกประเทศไทยมาวันนี้วันสุดท้ายพี่เหรอตู้พ่อจะเนื้อมาเอามาปิดสนามหลวงเอามาปิดหน้าปิดเด็กเอามาปิดหน้าเลยล่ะพี่น้องเลยออกมาเถิดเจ้าก็ออกมาเจ้าเสียไอ้พม่าเด้อพี่น้องกูได้เหรอออกมาร่วมกันออกมาช่วยดีช่วยหลานเข้าเพื่อความดูดีกินดีสองคนไทยในมือข้างหน้าถ้าประยุทธ์ยังอยู่เข้ายังไม่ได้กลับไปง่ายๆแล้วแต่ละคนนั้นกับที่เขาคบเสียงลั่นแก่ว่าจะมาจัดการนะพวกเจ้าก็ได้เพราะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนนั้นมันจะได้เพราะหลังหรอทุกเจ้าก็ที่ได้เฮ็ดงานตามคำสั่งนายนายเจ้าเป็นใครแท้ที่แม่เจ้าจะเคลือบประชาชนแต่มันไม่ใช่พวกเจ้ารับแท้ประยุทธ์เขาดูแผลเมื่อกี้ปีมันจะตายแต่ประชาชนจะอยู่ถึงร้อยปีพันปีเขาจะจดจำพวกคุณไว้ขอบคุณค่ะโอเคขอบมือให้แม่น้อยรอบเมื่อกี้ก็มีข่าวอัปเดตนะคะว่าสรุปว่าอัยการมีคำสั่งสั่งฟ้องเพื่อนเรานะคะสั่งฟ้องเพื่อนเราทั้งที่เรามาพูดกันตลอดพูดถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเพื่อนเรามาโดยตลอดแต่วันนี้เขามีคำสั่งฟ้องเพื่อนเรานะคะดังนั้นเราจะไปที่ศาลใช่ไหมใช่ใช่นะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะเคลื่อนไปที่ศาลนะฟ้องแล้วค่ะมาเตะแผ่นฟ้องเตะแผ่นว่าไปกราบสั่งฟ้องตายแล้วสั่งฟ้องก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วคนนี้ไม่ได้กลับบ้านแล้วไปเพื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ไปยศออกไปไปยศออกไปไปยศออกไปวันนี้เรามาเรียกร้องข้อเรียกร้องของพวกเรายังเหมือนเดิมและเรายังเรียกร้องให้เขาปล่อยเพื่อนเราเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าเขาไม่ปล่อยเพื่อนเราเราจะออกกันมากันเรื่อยใช่ไม่ใช่ใช่พี่บีไอ้เราเข้าไปที่ไหนก็เมื่อกี้นะฮะเราก็พูดถึงปัญหาต่างๆไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีตัวแทนจากพี่น้องดาวดินอดีตนักศึกษาของเรานะฮะที่อยู่เคียงข้างกับพี่ไผ่เรามานานแล้วนะฮะอยากให้มาโบกเล่าถึงความรู้สึกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆให้เราฟังขอเชิญกำลังใจให้พี่หญิงดาวดินค่ะคนคงรู้สึกเหมือนกันเนาะเราเองก็เป็นอีกคนนึงที่รู้สึกกับมันมากๆนะคะตั้งแต่ออกมาต่อต้านรัฐประหารปี57ทีแรกที่เราต้องเข้าไปเยียบอ๋อไม่ได้วะก็คือค่ายทหารที่ขอนแก่นมณฑลทหารบกที่78มณฑลทหารบกที่นั้นเราก็ต้องมาที่ศาลศาลที่ขังพี่ของเรานะคะ14นักศึกษาจำได้ไหมได้ศาลที่ขังพี่เราในข้อหา112ได้จับไผ่ดาวดินปี2559ใช่ไหมได้แล้วปีนี้มันได้อีกนี่มันปี2564แล้วนะเว้ยมึงยังจะทำเหมือนเดิมอีกเหรอข่าวด่วนนะคะท่านผู้ชมอัยการ
อัยการสั่งฟ้องนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ศาลกันนะคะชีวิตแม่งต้องมาสู้ต้องมาวนเวียนอยู่เงี้ยสู้หน้าศาลสู้หน้าคุกสู้หน้าค่ายทหารร้องมันออกมาไม่มีความเป็นรุ่นเลยคิดต่างถ้าเราเห็นไม่เหมือนกันอ่ะทำไมมันต้องทำกันขนาดนี้มันไม่ใช่คนจ้ามองอีกสักหนึ่งคนนะฮะที่ร่วมกันต่อสู้มาตั้งแต่แรกๆเดินกันมาตั้งแต่วันแรกๆนะฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นน้องนักศึกษาจากมขนะฮะเป็นน้องนักศึกษาที่มาจากไหนคะคณะนิติศาสตร์นะฮะเรียนกฎหมายมาเดี๋ยวจะมาพูดถึงกระบวนการนิติธรรมต่างๆมาพูดถึงการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆมาพูดถึงความรู้สึกขอเสียงตบมือให้น้องพีหน่อยค่ะความรู้สึกตอนนี้ก็คือผมรู้สึกหมดศรัทธากับกฎหมายที่ผมเรียนกฎหมายมันไม่ใช่ข้อตกลงระหว่างรัฐกับประชาชนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองแต่ตอนนี้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายเป็นเครื่องมือที่รัฐเอาไว้ใช้กดขี่ประชาชนเฮ้ยเราเปลี่ยนสนามหลวงเป็นชื่อสนามอะไรนะคะสนามราชสนามราชกระบวนการยุติธรรมตอนนี้มันไม่ยุติธรรมอีกแล้วครับทำไมพี่ทำไมเพื่อนเราโดนจับแล้วทำไมเราไม่มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวทำไมเราไม่มีสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวตามกฎหมายมีระบุไว้ชัดเจนว่าให้ถือว่าผู้น่าศาลอาญาใช่ไหมคะให้ถือว่ากระทำการโดยสุจริตดังนั้นถ้าถือว่าทำการโดยสุจริตตั้งแต่แรกทำไมถึงยังมีการจับมาฝากขังทำไมยังไม่ได้รับการประกันตัวตอนนี้รัฐไม่ได้เห็นกฎหมายเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบจริงๆแต่รัฐกำลังใช้กฎหมายเพื่อทำร้ายกดขี่ประชาชนก็วันแรกที่เราเดินมาจากตั้งแต่โคราชครับจนมาถึงวันนี้ก็ผ่านอะไรมามากมายเราได้รู้ว่ามีประชาชนที่อยู่ข้างเราที่เห็นด้วยกับเรามากมายอย่างที่พี่ภัยบอกครับว่ามีคนชูนิ้วกลางให้เรา1คนแต่จะมีอีก10คนที่ชู3นิ้วให้เราทุกครั้งที่เดินผ่านมา
ทุกครั้งที่เราเดินจากโคราชจนถึงกรุงเทพจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ผมก็ยืนยันได้เลยครับว่ามีคนชู3นิ้วให้เรามากมายครับคนชูนิ้วกลาง1แต่คนชู3นิ้วจะเป็น10คนที่ด่าเรา1แต่คนที่ให้กำลังใจเราจะเป็น100ครับทุกครั้งที่เดินมาเราได้กำลังใจมาเสมอสิ่งที่เรายึดมั่นในตอนนี้คือหลักสันติวิธีครับหลักสันติวิธีตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันจะทำให้รัฐไม่สามารถใช้ความรุนแรงกับเราได้ครับรัฐไม่สามารถก่อการวุ่นวายได้ครับถ้าเรายังยึดมั่นในหลักสันติวิธีแต่ตอนนี้ครับที่เราถูกจับไปด้วยความอยุติธรรมของกฎหมายดังนั้นผมในฐานะนักศึกษานิสิตผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าผมจะไม่ให้ค่ากฎหมายที่ไม่เห็นค่าประชาชนครับขอบคุณครับค่ะต่อไปก็เป็นน้องอีกคนนะฮะจากนิติศาสตร์ม.ข.อีกเหมือนกันนะฮะน้องเป๋าๆค่ะพี่น้องเลยสวัสดีครับผมชื่อเป๋านามสกุลอันมีพี่ๆน้องๆทุกคนคนถึงแล้วนะครับว่าตอนนี้พี่ไผ่โดนอัยการส่งฟ้องแล้วนะครับทั้งที่เราออกมาเรียกร้องอย่างสันติวิธีแต่นี่คือสิ่งที่รัฐทำกับพวกเราพี่น้องประชาชนนะครับนี่แสดงว่ามันทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่ารัฐนี่แหละที่คือกลไกในความรุนแรงรัฐต่างหากที่เป็นคนไกลที่ผูกขาดความรุนแรงไว้เพราะรัฐนั้นเกิดขึ้นจากความประนีประนอมกันไม่ได้ของชนชั้นเลยเกิดเป็นรัฐขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอำนาจกดขี่ประชาชนและเป็นกลไกที่กดคนลงให้เป็นทาสเราออกมาเรียกร้องอย่างสันติเราต่างหากที่คือผู้ถูกกดขี่แล้วพอเราออกมาเรียกร้องนี่คือสิ่งที่รัฐทำกับเราเลยครับผมร่วมเดินกับพี่ไผ่มาตั้งแต่วันแรกจนเรามาถึงที่กรุงเทพพี่ไผ่ย้ำกับผมทุกวันว่าเราจะสู้โดยสันติวิธีต่อให้เขาจะด่าเราเขาจะทำร้ายเรายังไงเราจะยืนและชู3นิ้วอย่างองอาจเพราะเราจะเรียกร้องอย่างสันติวิธีแต่นี่คือสิ่งที่รัฐทำกับเราแล้วเราถ้ารัฐทำอย่างนี้กับเราทั้งที่เราออกมาเรียกร้องอย่างสันติแล้วเราจะศรัทธาในตัวรัฐได้อยู่ไหมครับทุกคนครับผมอยากให้จำคำของพี่ไผ่ไว้นะครับก็คนน้อยเราก็จะสู้คนเยอะเราก็จะสู้และตราบใดที่เราเป็นคนเราก็จะสู้ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเพื่อนเราเสียรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปโดยทันทีวันนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่เราจะต้องอยู่กันในบรรยากาศที่ขุ่นมัวแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงที่รัฐยังยืนยันที่จะทำร้ายประชาชนคนธรรมดาที่เดินมาด้วย2ตีนกับ1หัวใจกับพวกเราวันนี้ทำให้เห็นแล้วครับว่าข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เราพยายามพูดกับรัฐมาตลอดเวลาเนี่ยไม่เคยได้เข้าหูพวกเขาเลยเขาไม่ได้ต้องการที่จะแก้ไขปัญหากับพวกเราอีกแท้จริง112ถูกมาใช้เป็นอาวุธในการประหัตประหารพี่น้องของเราแต่ว่าก้วนอย่างเลยวันนี้อัยการก็ส่งฟ้องเพิ่มอีกมันเจ็บปวดใจนะครับที่จะต้องออกมาสู้แบบนี้มาสู้กับคนที่มือยาวมาสู้กับคนที่ทะแมกรล้นหลามแต่เรามีเพียงแค่2มือไก่1ไก่เท่านั้น
ผมรู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมาพอสมควรครับเหนื่อยกันมามากหลายๆวันที่ผ่านมาแม่วันที่ผ่านมาเพราะวันก็โคตรร้อนเพราะวันที่ปทุมก็ฝนตกเดินมาก็เจออากาศหนาวบ้างทุกคนสู้กันมาหมดทุกคนเชื่อเหมือนกันหมดว่าข้อแรกของเราคือต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องยกเลิก112และที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือต้องปล่อยเพื่อนเราออกมาทั้งเพื่อนเราที่ติดไปแล้วและเพื่อนเราที่กำลังถูกสู่ร้อนอยู่ตอนนี้รัฐทำอย่างนี้รัฐอยากจะต้องการให้ประชาชนรักกษัตริย์อย่างที่อยากได้รักจริงหรอครับการเอา112มาทำร้ายประชาชนเนี่ยจะทำให้ประชาชนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้นหรอครับหลักการง่ายๆแบบนี้คุณก็ยังไม่เห็นเลยทำไมการพูดคุยเปลี่ยนแปลงหรือการตั้งคำถามกับสิ่งที่มีอยู่กับสถาบันที่ใช้ภาษีของประชาชนมันถึงเป็นคำถามที่ผิดหรอครับรัฐที่อยู่กันแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่รัฐที่ปกครองกันแบบที่ประชาชนมีอำนาจใดๆเลยมันเป็นเหมือนครอบครัวครอบควายที่เอาไว้เลี้ยงประชาชนนั่นแหละครับมีแต่วัวแต่ควายนะครับในสายตาของรัฐน่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยนะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายสังคมต่อสู้เคลื่อนไหวไปในประเด็นต่างๆนานาในสังคมไทยเรานี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งข้อหาทั้งข้อเรียกร้อง112ข้อเรียกร้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าข้อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราเนี่ยมันยืนอยู่บนหลักการง่ายๆที่ติดตัวมาแต่เกิดคือความเป็นคนที่มันต้องเท่ากันสังคมไทยรัฐไทยยังมาเถียงกันเรื่องคนไม่เท่ากันอยู่เลยครับกับคนชายขอบกับคนจนกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์สนับสนุนผักนันนโยบายคุมกำเนิดลูกมากยากจนกับคนรวยชนชั้นกลางพวกคุณไปปั๊มลูกกันสิครับเราจัดทริปให้ลดราคาให้ทำไมล่ะครับคนรวยมันจะคุมกำเนิดไม่ได้หรอครับแล้วคนจนไม่มีความรู้เรื่องคุมกำเนิดหรอครับถึงต้องไปสอนเขามนุษย์เกิดมามีสมองเรียนรู้เป็นครับรัฐอย่าทำตัวงุ่มง่ามจัดการแม้กระทั่งมดลูกของผู้หญิงของรัฐไทยครับผมถูกครับสู่เรื่องคุณไม่เท่ากันอยู่เลยพี่น้องอยู่บนป่าอยู่ไม่ได้ผิดคันคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 1 2 3 4เงื่อนไขต่างๆนานาถูกสกัดกั้นจนคุณไม่ชอบทำตามกฎหมายแต่เขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วครับแล้วเขาก็มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าผืนนั้นด้วยแต่คุณอยู่ไม่ได้ไปที่แอนไปศาลแต่เขาเป็น SCG บริษัทปูซีเมนต์ที่ยื้อใหญ่แต่ทนายรอมีคนถือหุ้นเป็นคนใหญ่คนโตอยากทำเหมือนว่าเบิร์ดหินที่พักความมั่วเกล็กไปไปใช่ใช่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทนายรอนโอ้ยไม่รู้ทั้งคุณภาพคุณน้ำหนึ่งเอเหมือนกันเลยคุยกับทนายรอนป่าเหมือนกันเลยมีสัตว์ป่าเหมือนกันเลยที่ที่แล้วเสร็จไปแล้วและยังไม่ติดต่อกับใครแต่ก็เดินไปในอัยการพนักงานในบริษัทก็ทำร้ายฆ่าจนกวางตายที่ป่ามันยังมีป่ามันยังมีสัตว์ป่าอยู่ครับสรุปว่าวันนี้เป็นทนายไหนพี่เลือกแค่ป่าบางป่าหรอครับแล้วป่านี้ไม่รับหรอยากมากครับคนเป็นคนเท่ากันเพราะว่าตอนนี้เขาสั่งมันคงยากมากนะครับไปศาลอาญาถ้ายังติดยศถาบรรดาศักดิ์กันอยู่ยังไงมันก็ถอดไปออกครับเดินไปทั้งดาวทั้งป่าพอดีว่าผมมาเจอกันแล้วก็เด็กได้เขาเข้าไปในอัยการนะคะแค่นี้ก็มีความเป็นคนเหนือประชาชนแล้วครับแค่นี้เขาได้ยังไม่ได้ออกมาจากในที่แล้วพี่แอนก็แบบว่าแค่นี้ก็ว่าพี่หน้าด่างแล้วอ่ะคุณอยู่ไหนคุณอยากไปคุณอยู่ตรงนี้คุณอยากเข้าถ้าคุณเป็นเจ้าคนนายคนไอ้ห่าลืมไปหรือเปล่าเงินมึงอะไรภาษีกูเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นเจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่กันหรือมารับจ๊อบแต่ว่าแกไม่รู้ว
าเป็นบุ๋มแน่เลยทำตามคำตรงเท่าคนแก่เยอะเนาะโตเข้าไปก็เป็นเจ้าคนนายคนที่ดีแท้จริงอ่ะหลายๆคนเลือกเข้ามารับราชการเพียงเพราะว่าอยากได้สวัสดิการอยากให้พ่อแม่สบายไม่ได้อยากเป็นหลวงตำรวจนะแค่นั่งอยู่ตรงนี้กับคนที่อยู่ข้างในยังไม่เท่ากันเลยอายการอาชีพดีๆมีไม่ทำแต่ทำอาชีพเป็นสลิดบ้าปกป้องเขาแทบตายยศไม่ขึ้นเป็นยศร้องป่าการชุมนุมพวกกูแทบตายร้อนมือเขาไม่ทำน้อยกว่าหมาปูปูเลยดีใจแทนครอบครัวแทนลูกแทนเมียพวกคุณด้วยตีประชาชนอย่างลูกหมาเลยลูกคุณคงภูมิใจที่มีพ่อปราบประชาชนมึงจำไว้เลยมึงจำไว้เลยขอบคุณครับสปอสปอก็ขอคำวิเล็บหน่อยเล็บหน่อยเล็บหน่อยวันนี้เราจะเล็บให้ฟังอยู่ความรู้สึกอะไรสักนิดนึงหน่อยความเป็นคนพื้นฐานจะสามารถมองได้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกหรือมันผิดมันเป็นความรุนแรงที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำแต่มันจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่มาทำในความรุนแรงนั้นเราต้องไอ้นี่ลดนะเนี่ยไม่ถือว่าทำไอ้นี่ลดว่ามันมีคุณภาพมากฝังน้ำใจรอมันนิดเดียวเองอ่ะมาเรามาไกลมากเลยไม่แต่มันต้องหลายทางเรา200กิโลกว่าลำพังพาลำไกลมากมาจนสุดแล้วกี่ศพที่พวกคุณเอาไปต้อนที่พวกคุณไม่ได้นับกี่ชีวิตที่เอาโดยที่เป็นผลงานของพวกทหารของพวกตำรวจของพวกเก้ายศเก้าอย่างอย่างที่พี่เพชรบอกเมื่อกี้ครับถ้าคุณเคยเห็นหัวประชาชนสักนิดไหมหรือคุณได้รับคำสั่งมาคุณต้องทำผมถามจริงนี่คนหรือหุ่นกระบอกหรือต้องมีคนเชื่อตลอดเวลาเชื่อต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการเชือกไหมเอาเชือกไหมหรือโยนให้เอาเชือกไปเชิดเลยถ้าจะไม่ต้องการจะมีชีวิตขนาดนี้ถ้าต้องการจะทำตามคำสั่งอย่างเดียวขนาดนี้เอาเชือกไปแล้วเชิดชีวิตให้นายมึงเชิดมึงไปเลยคำสั่งร้ายคำสั่งมันเป็นความรุนแรงโดยไม่ชอบทำมันเป็นหลักความคิดพื้นฐานของมนุษย์ทำไมคุณคิดไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำบางอย่างมันลามปามไปถึงจิตคนบางคนเป็นทีมงานแพทย์โดนกระทืบอันนี้พวกคุณมีข้อแก้กังขายังไงข้อแก้ไขยังไงผมขอฟังหน่อยได้ไหมครับผมขอฟังจากเจ้าหน้าที่หน่อยผมพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีนะผมพยายามถามผมอยากรู้ว่าทำไมต้องไปทำเขาแค่นั้นครับแล้วก็ความรู้สึกของการเดินทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าประชาชนเหมือนแสงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่ประกายอยู่แต่ละดวงอาจจะไม่ใหญ่ไม่ได้กระจายใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าเรียงกันแล้วมันสวยงามที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่น้องความหวังของประชาชนมันสวยงามมันแสงดาวบนท้องฟ้าเสมอก็เลยก็จะแลบนิดนึงนะครับคือก็ยังไม่ได้เตรียมตัวนิดนึงก็อาจจะหลุดนิดนึงนะครับก็ถ้ามีท่าอะไรก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับเมื่อแสงดาวมันยังไม่ดับหมดประชาชนทั้งหมดก็ยังไม่กอดใครเพราะยังมีเจ้าหน้าที่คอยข่มขู่ประชาชนและคอยตะปืนมากราดยิงในปี53ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยราชดำเนินกี่ศพก็นับไปวัดปทุมที่พวกมึงทำกันน่ะอันนี้กูสงสัยว่ามึงทำไปทำไมเลือกพี่น้องเสื้อแดงกี่คนที่ต้องสูญหายไปญาติพี่น้องกี่คนที่ต้องนั่งร้องไห้ที่ญาติเขาสูญเสียไปชีวิตเขาจะอยู่ยังไงเขาควรจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้แต่สิ่งที่เขาเรียกร้องมันไม่ได้การตอบสนองไงก็สวัสดีครับก็เป็นผมก็ยาใจนะครับจากอันนี้นะครับ
เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยหวังครับที่มีความหวังกับศาลกับกระบวนการที่ทำหวังกับเจ้าหน้าที่รัฐกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันควรที่จะเกิดมันควรเกิดจากเป็นความเราหวังเลยแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราหวังมาสิ่งที่เราคิดว่ามันพึ่งได้ต่างๆมันไม่เคยเป็นความหวังของเราอีกต่อไปแล้วกับกระบวนการที่ทำเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอะไรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเขาไม่เคยทำให้เรามีความหวังมากขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันมีแต่พวกเราที่มาสร้างความหวังด้วยกันเองและตอนนี้พวกเราก็กำลังมาทำอยู่มันก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่มันจะกดดันหรือมีส่วนมีผลมากแค่ไหนที่จะทำให้กระบวนการที่ทำหรือศาลที่จะตัดสินอย่างเป็นธรรมเพราะว่าตอนนี้อำนาจตุลาการที่เราเคยคิดว่าเขามีอิสระในการพิจารณาคดีมีอิสระในการคิดต่างๆมีอิสระในการทำงานตอนนี้เขาไม่มีอิสระติดต่อไปแล้วครับเขาถูกบังคับเขามีปมคำตอบต่างๆเขามีนายอีกคนขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้คดีต่างๆหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการเมืองที่เป็นการคุกคามหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของพวกเราไม่เคยเรียกร้องได้เลยพวกเราไม่เคยชนะเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยิ่งยุคคสช.ตั้งแต่ปี57เกิดคดีเป็นอย่างมากจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคดีต่างๆเกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวทุกคนนักกิจกรรมทุกคนตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับที่พึ่งของพวกเราก็เป็นพวกเราก็จะเป็นนักสู้ต่างๆที่ขึ้นมาต่างๆก็จะเป็นพวกพี่ไผ่เพนกวินล้งพี่ไม้ทนายอานนท์พี่สมยศพี่อามี่อะไรต่างๆที่ขึ้นมาเป็นเหมือนความหวังของพวกเราเราหวังอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดว่าเขายังยืนยันสู้ต่อเราก็จะสู้ไปกับพวกเขาแต่กระบวนการยุติธรรมกับเอาความหวังของพวกเราไปอีกแล้วครับตอนนี้เขาก็มาสั่งฟ้องเพื่อนเราอีกแล้วว่าให้ฝากขังเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะรอดจากตรงนี้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คดีเดียวกันก็ถูกฝากขังไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่ไผ่พี่ไม้แล้วก็พี่ลุงด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3คนด้วยนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าความหวังหรือนักสู้ของพวกเราได้เข้าไปอยู่ถูกกระบวนการยุติธรรมจำกัดสิทธิ์เขาแล้วพวกเราก็ต้องขึ้นมาพวกเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้แทนและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเรายังนิ่งเฉยเรายังมองข้ามปัญหาต่างๆเรายังปล่อยเรายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีหวังอยู่โดยที่พวกเราไม่ทำอะไรเลยโดยที่พวกเราไม่ออกมาโดยที่พวกเราไม่แสดงจุดยืนยังไงมันก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเท่าที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่อดีตตั้งแต่เขาสู้มาตั้งแต่2475เขาสู้มาตลอดจนตอนนี้เราก็ยังไม่เคยได้รับชัยชนะจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าตัวเองสูญเสียอะไรมาบ้างสูญเสียอะไรมากๆกับการต้องมาเรียกร้องต้องมาต่อสู้กับกระบวนการแบบนี้ต้องมาต่อสู้กับอำนาจที่มันไม่เป็นธรรมกับอำนาจรัฐที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะชนะวันไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือถ้าเรายังสู้อยู่เราก็จะยังไม่แพ้ใช่ไม่ใช่และถ้าเกิดว่าเรายังไม่แพ้มันก็ยังมีหนทางชนะและถ้าเรายังกลัวอยู่ถ้าเรายังกลัวพวกมันอยู่เราก็จะไม่มีวันที่จะกล้าออกมาต่อสู้จงเชื่อครับจงเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนแต่เรารู้ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหามากๆและที่ผ่านมามันก็เกิดปัญหาจนตอนนี้เกิดปัญหาและถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงอนาคตมันก็จะเกิดปัญหาอีกใช่ไม่ใช่ใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนออกมาช่วยกันจริงๆไม่ใช่แค่ภาคประชาชนอยากให้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐภาครัฐต่างๆตุลาการที่มีบัญญัติบริหารอะไรต่างๆที่มันกระจายอำนาจที่มันเป็นระบบโครงสร้างของประเทศไทยอยากให้ทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดออกมารับผิดชอบหรือออกมาแสดงจุดยืนว่าเราอยากต่อต้านระบบที่มันไม่เป็นธรรมทุกระบบตั้งแต่ระบบในราชการที่พวกคุณทุกคนถูกกดขี่มาถ้าเกิดว่าคนในระบบยังไม่กล้าต่อต้านหรือยังยอมรับมันพวกเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยพวกคุณได้ให้หลุดพ้นจากระบบนั้นครับเราก็ต้องอยากขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐคนที่ทำงานอยู่ในนั้นคนที่ทำงานอยู่ในระบบที่มันไม่เป็นธรรมอยากให้ออกมาต่อต้านอยากให้แสดงจุดยืนอย่างน้อยก็ไม่มาขัดขวางหรือจำกัดสิทธิของพวกเราใช่ไม่ใช่และสุดท้ายผมก็อยากฝากถึง
ฝากถึงคนที่คิดจะเป็นศัตรูกับประชาชนฝากถึงคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองคิดที่จะกดขี่กับประชาชนนะครับฝากถึงไอ้โสมมยมราชปีศาจร้ายมันคิดจะพังหวังทลายสลายสิ้นมีแค่เหลือแม้เศษเสี้ยวหรือเศษซากธรณินทุกชีวินต้องดิ้นรนให้พ้นไฟเสียงตะโกนก้องร้องลั่นกำปนาดให้เดือนดาดหวาดวันจนสั่นไหวเปลวเพลิงที่เผาคนจนบรรลัยมันสุมไฟโมโหด้วยโกรธาสุริปานที่ฟาดฟันไม่หวั่นเกรงมันกล้าข่มเหงและเลงเพลิงและเลิงล่าพวกมันแลกชีวิตผิดวิสัยเพื่อได้มาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์เป็นยักษ์กันเหตุไหนเหตุไหนพวกมึงถึงใจรักกรรมสุดต่ำช้ามึงคิดจะพิฆาตเข็นฆ่าให้อาสันมึงเหยียบย่ำสายนาทีแห่งชีวันคิดจะครอบครองสุริยันและจันทราหยุดเถิดหยุดหยุดเถิดยมมาทูตดวงชีวิตสายโลหิตปูนั้นแห้งเถื่อนและหวยหาหยุดเถิดวางอาวุธยุทธศาสตราเพื่อพลิกผืนพระสุธามาร่มเย็นใครกันเล่าเป็นเจ้าฟ้ามหาสมุทรใช่แสนสุดห่างเหินเกินจะเห็นจะยากดีมีจนหรือทนลำเค็นพวกเราทั้งสิ้นเป็นเจ้าของฟ้ามหานาทีตนใหญ่กว่าไพ่ฟ้าไอ้มันผู้นั้นยิ่งต่ำช้าได้ศักดิ์ศรีไม่ผู้ใดไม่เห็นค่าประชาชีมันจะไร้ปฐพีให้เคียงกายไอ้มันผู้ใดขโมยสุขของสังคมไอ้มันผู้นั้นนั่นแหละยิ่งโสมมกว่าสัตว์ร้ายมันผู้ใดนิ่งเฉยจนผู้คนตายมันคืออสูรร้ายในกายคนมันผู้ใดคนนิ่งเฉยจนผู้คนตายมันก็คืออสูรร้ายในกายคนและที่นี่และที่นี่ตอนนี้กำลังจะถูกครอบงำด้วยเงาลวงเล่มายาที่เสพติดอวิชชาอันช่อฉนอำมหิตคิดเดชแห่งเวทมนต์ที่นี่คนจะฆ่าคนด้วยใบปริญญาจะให้เป็นเช่นนั้นหรือมิ่งมิดที่คนจนไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาทั้งที่พวกเขาถูกกดขี่ทุกทีมาต้องเสียหยดหยาน้ำตาอีกสักเท่าไรจะให้เป็นเช่นนั้นหรือมิ่งมิดจะให้เป็นเช่นนั้นจริงๆหรือมิ่งมิดมันถูกต้องแล้วหรือที่คนจนไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาด้วยยุคนี้ต้องใช้เงินซื้อใบปริญญาที่มันเปื้อนคราบน้ำตาประชาชนจะให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเหรอพี่น้องตำรวจมันจะให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนมันถูกต้องแล้วหรือที่พวกเราถูกกดขี่อย่างนี้มันถูกต้องแล้วหรือที่พวกเราต้องทนต่อระบบระบอบแบบนี้ทุกคนก็คิดได้ทุกคนมีอิสระในความคิดพวกคุณคิดได้แต่คุณทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นต่างระบบแล้วก็เลิกอ้างได้แล้วหน้าที่ตามนายสั่งหรือหน้าที่ตามบทบาทของสังคมในสังคมที่เขากำหนดให้พวกคุณพวกเราก็มีหน้าที่เหมือนกันผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะเราต้องมาออกมาต่อต้านระบบอย่างนี้นี่คือระบบที่มันไม่เป็นธรรมที่พวกเราต้องออกมาต่อต้านที่พวกเราต้องชักดาตัวเองทุกอย่างเพื่อออกมาเรียกร้องออกมาต่อต้านตรงนี้เพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะทุกคนสูญเสียมามากแล้วและถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะสูญเสียเพิ่มอีกและแน่นอนว่าทุกคนอยู่นี่ออกมาไม่เคยต้องการอะไรเลยต้องการแค่ว่าอยากแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราไม่เคยอยากดึงฟ้าลงมาต่ำเราไม่เคยอยากทำให้ใครเสียหายเราไม่เคยอยากสร้างความวุ่นวายแต่เขากับต้องทำให้พวกเราออกมาไม่มีใครออกมาหรอกคนอยู่ห้องก็จะต่อยนะครับ
ก็สองชั่วโมงคิดอะไรไม่ออกก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเป็นกวีต่อไปแล้วครับซ้ำกวีมาน้องก็ต่อไปก็จะเป็นเราก็อยากสะท้อนถึงสังคมอยากสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นพูดถึงเปิดโฉมหน้าผู้ปกครองที่มันซ่อนตัวอยู่ที่มันคอยทำร้ายเราเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครที่เขาพยายามคอยทำร้ายคอยเกลียดกันคอยคุกคามสิทธิเสรีภาพของพวกเราเขาพยายามทำให้สังคมนี้มันเงียบอยู่เสมอเขาพยายามปิดปากพวกเราไม่ให้พวกเราออกมาพูดไม่ให้พวกเราออกมาเรียกร้องนั่นคือวิถีของพวกเขานะครับแม้ไร้ซิ่งเสียงเพลงนาฬิกาที่โหยหวนแม้ซิ่งเสียงลมลันจวนเคยหวนให้ความสงัดคืบคลานสู่ลานไกลแต่ความเป็นจริงยังชิงชัยให้ดำลงฟ้าถล่มลมทลาสู่ผาหินขยับแยกแตกสิ้นเป็นดินผงเราคือหยัดอยู่คู่กันอย่างมั่นคงกับต้องพังทลายสลายลงเป็นผงธุลีแต่ความเป็นจริงยังชิงชังและชิงชัยและแม้ฟ้าสีทองผ่องอำไพก็ไร้ศักดิ์ศรีมันสร้างมายาฆ่านิยมผมปัทภีให้เป็นนรกเอาเวจีที่โสมมเมื่อฟ้าไร้ซึ่งถวยเทพเทวดามีแต่สัตว์สิงสาโมเสพสมมันหันคมเขี้ยวเข้ารายล้อมจนตรอมตมและเหยียบย่ำจนสังคมจมบาทามันเหยียบย่ำจนสังคมจมบาทาถึงจะเป็นแค่ละอองธุลีแต่จะปีตนเพื่อชนชั้นจะคอยชมชื่นคืนวันที่ฝันหาแม้วันเวียนเปลี่ยนผ่านการเวลาแม้เรี่ยวแรงจะโรยรามิโรยลินกูจะถมตนเพื่อหนุนเท้าชาวประชาขึ้นไปย่ำฟ้าเหี้ยหาจนแผ่นฟ้าและแผ่นดินเสมอกันมึงจะอยู่บนฟ้าและอยู่บนดินมึงก็คนเหมือนกันไม่ว่าพวกพี่จะอยู่สูงแค่ไหนไม่ว่าพวกพี่จะมีอำนาจแค่ไหนพวกพี่ก็คนเหมือนกันนะครับและอย่าลืมหน้าที่ความเป็นคนของพวกพี่เหมือนกันนะครับที่ต้องต่อต้านระบบที่มันไม่เป็นธรรมคนให้ได้ก่อนประชาชนอื่นเป็นคนให้ได้ก่อนเมื่อลมเทที่พัดพาเวลาเปลี่ยนวิญญาณวีรชนที่วนเวียนเกลียงสลายศพที่ปลิดตุ๊กเปล่าเปลี่ยวและเดียวดายก็ลืมสิ้นซึ่งคนตายในมณฑลพวกพี่ยังจำได้ไหมว่าความรุนแรงมันทำคนตายมากแค่ไหนอ่ะประวัติศาสตร์ในการใช้ความรุนแรงไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่เกิดการสูญเสียถ้าพวกพี่ไม่ร่วมมือกันถ้าพวกพี่ไม่วางอาวุธลงไม่มาร่วมมือกันเพราะพี่ถือแผ่นดินนี้ให้มันร่มเย็นด้วยมายาฆ่านิยมผสมผสานไอ้ผีร้ายมันจึงเศษดอกไม้ผลิบานทุกแห่งหนแต่มันทับรอยเลือดและคราบน้ำตาประชาชนต้องลืมสิ้นซึ่งผู้คนผู้สิ้นใจไอ้ผีร้ายที่รายล้อมเขามอมเมามันระบายสีความโศกเศร้าให้สุดใสประดุจดังเสียงปืนปังประกาศชัยแต่ปืนนั้นหลั่งเลือดให้ไหลลดแผ่นดินปืนนั้นหลั่งเลือดไหลเป็นแผ่นดินตะลมเพที่พัดผ่านการเวลามันไม่อาจลบภาพน้ำตาให้หมดสิ้นไม่อาจลืมรอยเลือดแดงและแหงดินไม่อาจลืมทุกชีวินที่สิ้นชีวาและแม้วิเวกเอกภพสงบสงัดอสรและสัตว์มันหยัดยิงและหิงสาอสุรีปีศาจอมาตยามันซ่อนเล้นและเข็นฆ่าประชาชนมันเข็นฆ่าประชาชนและนี่แหละครับคือความจริงของสังคมนี้ที่มันเกิดขึ้นพวกเขานิ่งเฉยผู้ปกครองต่างๆนิ่งเฉยไม่เคย
มาทำมาลงมือเองพวกนายเจ้านายต่างๆไม่เคยลงมือเองมีแต่ใช้ลูกน้อยใช้เจ้าหน้าที่ต่างๆชั้นผู้น้อยต่างๆในการทำในการใช้ความรุนแรงพวกอมตยาเขาไม่เคยมาลงมือเองเขาอยู่เฉยๆแล้วสั่งนั่นมันคือระบบนั่นมันคือความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องต่อต้านที่ไม่ว่าใครเป็นคนก็ต้องออกมาสู้อย่างที่ใครหลายๆคนพูดอย่างที่พี่ไผ่เขาพูดคือว่าจะคนน้อยคนมากคุณก็ต้องสู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบแค่ไหนคุณก็ต้องสู้เราเข้าใจว่าทุกคนมีราคาที่ต้องจ่ายพวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่เคยได้อะไรเลยตอนพวกเราถูกจับตอนพวกเราถูกจับโดยที่พวกเราไม่ได้ทำผิดอะไรไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนมาเยียวยาพวกเราหรือมาช่วยเหลือพวกเราแต่กลับกันเพียงแค่พวกเราต่อต้านหรือต่อสู้โดยสันติวิธีตั้งแต่ศาสตร์สีอะไรต่างๆภาคสังคมทุกคนกลับมองว่าพวกเราทำผิดร้ายแรงกลับไปเห็นใจเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนั่นคือสิ่งเห็นใจเราไม่ว่าแต่อยากเรียนว่าที่เขาถูกอย่างนั้นหรือที่เขาต้องมาทำอย่างนั้นมันเกิดจากระบบที่มันไม่เป็นธรรมอย่างน้อยๆพวกพี่เองพวกพี่คนในระบบเจ้าหน้าที่ในระบบต่างๆเคยห้ามพวกกันเองไหมว่าอย่าทำพวกเราปั้นเลยพวกพี่ไม่เคยห้ามเลยแล้วก็อ้างว่าเป็นหน้าที่ทำได้เราทำได้แค่นิ่งเฉยแล้วก็อย่าลืมว่ามันผู้ใดนิ่งเฉยจนผู้คนตายพวกมันก็คือส่วนร้ายในกายคนพวกพี่จำไว้เลยว่าการนิ่งเฉยนั่นคือการกระทำอย่างหนึ่งอย่าคิดว่าตัวเองคนนิ่งเฉยเพราะทำตามหน้าที่ตามที่นายสั่งแล้วไม่ทำอะไรพวกเราแต่พวกพี่ต้องต่อต้านในระบบของพวกพี่เองด้วยเพราะไม่มีใครรู้ว่าระบบที่มันไม่เป็นธรรมต่างๆมันโกรธขนาดไหนพวกเราไม่ได้คนในระบบแบบพวกพี่แต่แค่พวกเราเห็นสังคมนี้มันไม่เป็นธรรมเห็นสังคมนี้มันถูกระบบต่างๆมันทำให้โครงสร้างต่างๆมันล้มเหลวมันร่วมกันเหรอครับมันถึงเวลาแล้วเพราะว่าถ้าพวกพี่ยังมาหวังพึ่งกับพวกเราเราได้ยินหลายคนหน้าตำรวจบอกว่าสู้ๆนะน้องพวกพี่ผมช่วยอะไรไม่ได้พี่ต้องทำตามหน้าที่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่หน้าที่ของความเป็นคนต้องพูดถ้าคุณมีความเป็นคนอยู่คุณจะไม่พูดคำนี้เพราะนั่นมันคือหน้าที่ความเป็นคนที่คุณต้องทำแล้วเมื่อไหร่ที่คุณลืมความเป็นคนคุณก็จะอ้างหน้าที่ตามบทบาทสังคมหรือตามนายสั่งหรือตามคำสั่งนายต่างๆว่าเป็นหน้าที่ของคุณแล้วคุณเลยต้องทำถ้าคุณไม่ทำคุณต้องถูกนายถูกอะไรต่างๆตัวด้วยอัยการด้วยแน่นอนพวกเรามาทำหรือไม่ทำพวกเราก็ถูกไม่ได้ก่อนเป็นอัยการพวกเราถูกกระทำเหมือนกันเป็นคนไม่ได้มึงก็อย่ามาเป็นอัยการได้ที่กระบวนการที่ทำมันไม่มีที่พึ่งสำหรับพวกเรานะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็อย่าคิดว่าตอนนี้ทุกคนมีที่พึ่งนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรต่างๆอย่าลืมว่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสวนนะครับเมื่อมันเกิดเรื่องต่างๆเมื่อมันผ่านไปเขาไม่เคยมารับผิดชอบนะมีแต่พวกเราที่ต้องทนกับปัญหาแล้วก็รับผิดชอบกับปัญหาเองพี่น้องชาวบ้านต่างๆถูกระบบถูกอำนาจรัฐมาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมมาทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรัฐบาลพวกเขาก็เปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่ที่มาลงมาในพื้นที่เพราะเขาก็บอกว่าเขาทำตามหน้าที่แล้วเขาก็ออกไปพอเขาจบแต่ปัญหาความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่มันเกิดขึ้นกับคนมันเกิดขึ้นกับพวกเรามันเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปกครองอย่างพวกพี่หรอครับพวกพี่หรือพวกคนทั้งหลายก็เลยไม่เคยรู้สึกมาเลยไม่เคยว่าเลยอยากออกมาไม่เคยว่าอยากออกมาต่อสู้หรืออยากออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านหรือเพียงแค่ห้ามเพื่อนตัวเองอ่ะห้ามคนตัวเองในระบบอ่ะพวกคุณยังไม่กล้าเลยแล้วทีนี้จะให้พวกเราเห็นใจในความเป็นคนของคุณได้ไหมเราเข้าใจอยู่ว่าทุกคนเท่ากันแต่การมองคนเมื่อไหร่ที่คุณมองพวกเราไม่เท่ากันคุณก็ไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่ตอนนี้ที่เรายังพูดยังยืนยันเรื่องสันติวิธีต่างๆอยู่เราเพราะเราไม่อยากใช้ความรุนแรงเราเชื่อว่าพวกเราว่าคนพวกพี่ว่าคนทุกคนคือคนหมดเมื่อไหร่ที่มันเกิดการสูญเสียมันไม่สามารถเรากลับคืนมาได้แล้วก็เลิกใช้ได้เลิกอ้างได้แล้วนะกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมมันไม่ควรอยู่ใช่ไม่ใช่กฎหมายที่คนในสังคมไม่ยอมรับแล้วจะมาบังคับให้คนยอมรับมันไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อไหร่ที่กฎอะไรที่คนเปลี่ยนแต่คนยังไม่เปลี่ยน
ราก็ไม่จำเป็นต้องมาแคร์กฎหมายต่างๆอะไรแล้วใช่ไม่ใช่ใช่เพราะว่ากฎหมายทุกวันนี้มันไม่มีค่าแล้วมันใช้เฉพาะกับพวกเรามันไม่เคยใช้กับทุกคนจริงๆไม่เคยใช้กับผู้ปกครองต่างๆไม่เคยใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐเลยเราโดนกระทำเราโดนกระทืบต่างๆพวกเราไม่สามารถฟ้องกับคืนได้เลยนั่นคือความจริงนั่นคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและตอนนี้พวกเราก็กลับมาสู้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ออกมาเรียกร้องยังมายืนยันอยู่ตรงนี้ว่าเราต่อต้านทุกระบบที่มันไม่เป็นธรรมจริงๆไม่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เพียงแต่รัฐบาลชุดนี้หรือคณะรัฐประหารเราต่อต้านทุกระบบที่มันไม่เป็นธรรมจริงๆทุกระบบจริงๆอยากให้ทุกคนออกมาร่วมกันครับออกมาร่วมกับพวกเราเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็สู้เต็มที่มากๆแล้วแต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยและเราก็ยังยืนยันว่าเราจะสู้เต็มที่อีกต่อไปแต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าอย่าไม่ต้องมาหวังกับพวกเราต้องให้คุณหวังกับตัวเองก่อนคุณกล้าที่จะออกมาก่อนพวกพี่ตำรวจกล้าที่จะต่อสู้ก่อนค่อยมาพูดกับพวกเราว่าสู้ๆนะน้องพวกคุณต้องกล้าสู้ก่อนสุดท้ายนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนจงเชื่อมั่นนะครับจงเชื่อมั่นว่าปัญหามันต้องแก้ไขได้จงมีความเชื่อที่มันใหญ่กว่าปัญหานะครับจงมีความเชื่อที่มันใหญ่กว่าปัญหาจงเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะดีกว่านะครับแล้วก็อยากขอให้ทุกคนกล้านะครับกล้าออกมาทำกล้าออกมาแสดงจุดยืนกล้าออกมาเรียกร้องกล้าออกมาทำอย่างที่พวกเราทำก็ขออยากให้ทุกคนออกมาเผาครับพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้คะสู้ไม่สู้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าการตัดสินวันนี้จะเป็นยังไงต่อให้เรารู้แค่ไหนว่าศาลไม่เคยยุติธรรมกับเราเลยแต่เราก็จะยังสู้ใช่ไม่ใช่ใช่เพราะศาลไม่เคยอยู่เคียงข้างประชาชนอยู่เพียงใต้อำนาจของผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นประชาชนตัวเล็กๆศาลไม่เคยรับฟังสิ่งที่เราเรียกร้องมันก็เพื่อคนทั้งประเทศใช่ไม่ใช่ใช่ปากท้องมันคือปัญหาของทุกคนใช่ไม่ใช่ใช่พวกพี่ที่ยืนอยู่ข้างในพี่รู้ดีว่าต้นตอของปัญหามันเกิดมาจากใครพวกพี่รู้ดีว่าการกระทำที่ทำอยู่มันเป็นยังไงพวกพี่รู้ดีว่าสิ่งที่พี่เรียนมาไม่ได้มาเพื่อขัดขวางประชาธิปไตยหรือเข้าข้างประเด็นการอย่างทุกวันนี้พี่กล้าพูดกันหรือเปล่าว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เลยประเทศไทยทุกวันนี้ไม่มีคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงยังคงเป็นเผด็จการโดยประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยึดอำนาจมาอยู่เหมือนเคยดังนั้นต่อให้คุณเด็ดดอกไม้สักกี่ดอกต่อให้คุณทำลายเพื่อนเราสักกี่คนยิ่งทำให้เราตู้ตู้ตู้แล้วก็ตู้กับคุณต่อไปทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่สิบคนที่เข้าไปแล้วหรือกี่คนก็ตามที่เข้าไปแล้วความสูญเสียเพื่อประชาธิปไตยเราสูญเสียมาโดยตลอดใช่ไม่ใช่ใช่แต่เราก็ยังสู้ทุกวันนี้ใช่ไม่ใช่ใช่และเราจะยังสู้ต่อไปใช่ไหมใช่ดังนั้นทุกคนเสียใจได้ค่ะทุกคนผิดหวังทุกคนท้อแท้ได้ท้อเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ว่าอย่าท้อถอยอุดมการณ์เรายังแน่วแน่ใช่ไหมคะใช่ความรุนแรงเราพูดกันมาโดยตลอดว่ามันไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามมันไม่เคยมันไม่ควรเกิดขึ้นกับประชาชนมันไม่ควรเกิดขึ้นกับชนชั้นผู้น้อยหรืออะไรก็ตามแต่ความสูญเสียมันคือการสูญเสียการอำนาจทางชนชั้นได้แล้วพวกพี่ทำงานแทบตายทำงานหาเช้ากินข้ามตั้งแต่ตีห้ายันตีสามพี่ก็ยังจนที่พี่รับราชการกล้าพูดไหมว่าบางคนมารับราชการไม่ใช่เพราะต้องการสวัสดิการดีๆพวกเราก็ต้องการเหมือนกันพวกเราออกมาเรียกร้องพวกเราออกมาต่อสู้ก็เพื่อที่เราจะได้มีสวัสดิการดีๆใช้มีค่าแรงที่สมเหตุสมผลแต่คุณยังคงทำอยู่แบบนี้
ทำให้รับรู้ได้ว่าศาลมันอายุติธรรมมากแค่ไหนถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยคน8คนที่ปิดสนามบินได้มึงก็ปล่อยพี่กูได้เหมือนกันแหละค่ะทำอะไรก็ตามคนที่อยู่ตรงนี้คนที่ไม่อยู่ตรงนี้มันจะสู้ต่อไปสู้จนกว่ามึงจะแพ้นั่นแหละถ้าศาลยังมีจรรยาบรรณและยังมีความเป็นคนก็ช่วยรักษาความเป็นคนที่พวกกูพยายามให้มันเกิดขึ้นด้วยค่ะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ในไลฟ์พ่อแม่พี่น้องที่อยู่กันตรงนี้อย่าท้อถอยอย่าทอดทิ้งอุดมการณ์ที่เรามีเพียงเพราะเกิดความสูญเสียโดยรัฐที่ตัดให้อย่าท้อถอยเพียงเพราะรัฐเอาความสูญเสียมายัดเยียดให้กับเราจนเรารู้สึกท้อแท้จงเดินหน้าต่อไปจงก้าวข้ามต่อไปกับปัญหาทุกครั้งที่รัฐจัดให้แล้วเราจะเดินไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยด้วยกันโอเคไหมคะ okay. ถ้าพี่น้องที่ดูอยู่ในไลฟ์แล้วเห็นนะคะว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นมากแค่ไหนหนูเชื่อว่าคนที่อยู่ด่านหน้าให้เราณเวลานี้เขาไม่เคยอยากให้ขบวนหยุดนิ่งหรือมีคนหยุดเดินหรือหายไปจากขบวนแต่เขายังคงคิดว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นเราจะเดินหน้าต่อไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนตรงนี้นะคะตัวหนูก็คือหนึ่งในคู่ที่คน1-2เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นคดีเดียวกับคนอยู่ข้างในนะคะก็ในฐานะของคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะอยากจะบอกว่าในการที่พวกเราเนี่ยออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางหลายๆด้านเนี่ยมันไม่ควรมีใครที่จะถูกกฎหมายเนี่ยเล่นงานหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในความกั่นแกล้งทางการเมืองทุกคนคิดเอานะคะในยุคนี้ที่คนออกมาเรียกร้องมากกว่าครึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนถามว่าเขาผิดอะไรที่เขาออกมาเรียกอนาคตของตนเองเขาผิดหรอคะที่เขาออกมาจับไมค์แล้วพูดว่าเขาไม่ชอบกันในประเทศนี้บ้างเขาผิดหรอคะที่เขาออกมาจับไมค์แล้วเขาพูดถึงปัญหาในประเทศไทยแต่ทำไมเขาจึงถูกกฎหมายพวกนี้เล่นงานทำไมเขาจึงถูกฝากขังอย่างไม่เป็นธรรมในขณะที่กปปส.ทอดกบฏแต่ถูกได้รับการประกันตัวนี่แหละค่ะประเทศไทยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการ3สิ่งนี้ควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ควรมีอำนาจใดอยู่สูงกว่าใครหรืออำนาจบริหารอยู่สูงกว่าอำนาจอื่นบริหารที่หมายถึงรัฐมนตรีที่หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพที่อยู่สูงกว่าอำนาจอื่นและมีอำนาจในการสั่งใช้กฎหมายผิดไปแล้วที่เคยเป็นมันผิดเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ประเทศนี้นี่แหละค่ะเราเห็นปัญหากันหรือยังว่าเราไม่ควรมีอำนาจใดในสามอำนาจนี้ลุกล้ำเส้นกันเพราะมันจะทำให้เกิดตัวขั้วอำนาจที่มีมากกว่าอีก2อำนาจสามารถไปบังคับใช้สามารถใช้อำนาจเผด็จการตัวเองในการที่ว่าจะสั่งอะไรก็ได้แต่แปลกใจดีเหมือนกันนะคะที่ทำไมพวกเราถึงไม่ได้ประกันตัวเลยในขณะที่กปปส.ได้รับการประกันตัวทั้งหมดเพียงแค่พวกเขาออกมาจับไม้เขาไม่ได้ปิดสนามบินและฝากไปถึงพี่น้องตำรวจนะคะว่าคุณควรจะคิดได้นะคะว่าคุณควรจะอยู่ข้างใครคุณอย่าบอกแต่นะนักเรียนนิสิตนักศึกษาว่าสู้ๆคุณนั่นแหละต้องออกมาสู้กับ
จะเคลื่อนไปศาลนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันนะฮะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปศาลอาญากันนะคะแล้วเราจะเดินไปนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะก็อัยการสั่งฟ้องนะคะคดีวันที่19กันยายน2563นะคะที่สนามราษฎร์นะคะก็สั่งฟ้องแกนนำทั้งหมด18คนนะคะทั้งคดีมาตรา112และ116นะคะท่านผู้ชมก็เรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนของเราทั้ง18คนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปศาลกันเลยนะคะประชาชนนะคะก็มาร่วมให้กำลังใจนะคะอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะขณะนี้นะแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปที่ศาลอาญาค่ะก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนของเราจะถูกจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นสีสันนะคะจากคุณลุงนะคะที่มาคุณลุงวรัญชัยโชคชนะนะคะคุณลุงบอกว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะก็นี่นะคะบรรยากาศขอบคุณมากค่ะคุณลุงโอเคค่ะเราเดินไปศาลอาญาค่ะพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งขบวนนะครับเราจะตั้งขบวนเดินย้อนกลับไปนะครับที่ศาลอาญานะครับเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนนะครับเดินย้อนกลับไปที่ศาลอาญานะครับเดี๋ยวหัวขบวนนะครับเห็นรถสีดำคันนั้นนะครับเห็นรถสีดำคันนั้นไหมครับเดี๋ยวหัวขบวนไปยืนตรงนู้นนะครับแล้วก็ท้ายขบวนจะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปฝั่งนู้นนะครับเราจะเดินย้อนไปฝั่งนู้นนะครับเห็นพี่คนที่โบกมือไหมครับไปหาเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปที่ศาลอาญานะคะแล้วขอให้รถยนต์นะครับรถยนต์นะครับไปยูเทิร์นนะครับรถยนต์นะครับไปยูเทิร์นนะครับแต่รถเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวย้อนไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาจัดแถวนะครับเดี๋ยวเรามาจัดแถวนะครับเดี๋ยวขอให้พี่น้องกาดนะครับข้างหน้านะครับช่วยจัดแถวหน่อยนะครับแล้วก็เราจะเดินย้อนนะครับเดินย้อนไปที่ศาลอาญานะครับเราจะตั้งขบวนเดินย้อนไปที่ศาลอาญานะครับขอให้พี่น้องนะครับตั้งแถวตอนเลง1นะครับตั้งแถวตอนเลง1นะครับ1แถวนะครับเราจะเดินย้อนไปที่ศาลอาญาครับเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนเลง2นะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์นะครับไปยืนข้างหน้านะครับแถว1นะครับไปที่ศาลอาญานะคะอย่ากินแผลขอเนี่ยน้ำเด็ดเลยนะขอน้ำน้องเถอะนั่นน่ะน้ำกินเลยกินเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนเดินไปณศาลอาญานะคะก็มารอลุ้นกันว่าเพื่อนของเราทั้ง18คนนี้จะได้รับการประกันตัวหรือไม่ถ้าไม่ได้รับการประกันตัวเราจะทำอะไรต่อนะคะก็ขอให้รอรับชมรับฟังนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราทั้ง18คนด้วยนะคะทั้งคดีมาตรา112และ116ค่ะวันที่19กันยายน2563ที่สนามราษฎร์นะคะที่ผ่านมานะคะI'm gonna go
ไปนะคะแล้วก็ต่อให้วันนี้เราจะไม่ได้รับการประกันตัวนะคะแต่ว่ากิจกรรมของเราก็จะดำเนินต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะก็จะไม่หยุดนะคะจนกว่าเราจะได้รับความยุติธรรมในสังคมนะคะก็ไม่มีใครควรถูกคุมขังเพียงเพราะเป็นออกมาต่อสู้ทางความคิดนะคะก็เราขอเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนนะคะที่ยังไม่ถูกตัดสินนะคะศาลตัดสินนะคะก็ให้ถือไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะตอนนี้มียาใจนะคะนำหน้าขบวนและพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปศาลอาญากันค่ะจากหน้าอัยการสูงสุดนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็มีพี่เจมส์และพี่นนท์นะคะทำหน้าที่การ์ดเช่นเคยเมื่อวานพี่เจมส์ก็ได้ขึ้นเวทีนะคะเป็นครั้งแรกของเขานะคะที่ได้ขึ้นพูดคุยนะคะนี่คือยาใจนะคะเจ้าของบทกวีนะคะหมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝันนะคะก็เป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันเลยนะคะนำขบวนโดยบอลยาใจนะคะทรงพลมีพระอาจารย์ของพี่ไผ่นะคะที่มาร่วมเดินกับเราตั้งแต่วันแรกนะคะวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้นะคะก็อยู่ร่วมให้กำลังใจเราตลอดสายทางการเดินนะคะอากาศก็ร้อนนะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะมีประชาชนร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะก็สืบเนื่องมาจากขบวนเดินทะลุฟ้านะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นะคะ2564นะคะวันนี้เราได้มาส่งเพื่อนเราและให้อยู่ให้กำลังใจนะคะเราจะอยู่เรียกร้องนะคะเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับเพื่อนของเราทั้ง18คนและเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำณขณะนี้นะคะเป็นทอดๆนะครับอัยการเองก็คงแบบว่าเขว้งงูพ้นตัวแล้ว
นะตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลศาลก็คงจะเครียดหน้าดูว่าทำไมอัยการถึงส่งมาให้กูแบบนี้ส่งมาให้กูหมดเลยตอนนี้กูก็จะเครียดอยู่แต่ก็บางทีศาลก็อาจจะไม่ได้เครียดอะไรหรอกเพราะว่าหรืออาจจะเครียดก็ได้เพราะว่าความเป็นศาลเองมันไม่ได้เฉพาะตัวบุคคลมันเป็นระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้มันก็ล้วนไปหมดตรงที่ว่าความเครียดของศาลก็คือถ้าเป็นระบบก็คือมันมีความเครียดของมันตรงที่ว่าคดีแบบนี้เนี่ยมันสามารถเทียบเคียงกับคดีอื่นๆได้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าคนตายคดีรุนแรงคดีอาญาอะไรต่างๆที่มันมีโทษรุนแรงก็ยังสามารถที่จะประกันตัวได้ยังสามารถที่จะให้ออกมาต่อสู้คดีด้วยแนวทางด้วยเวลาด้วยพื้นที่อะไรต่างๆที่มันสามารถทำได้แต่นี่เอาเขาไปกักขังไว้เนี่ยมันทำให้ระบบทั้งหมดมันล้วนไปหมดมันก็เป็นคำสั่งเฉพาะกิจเพื่อให้จัดการกับคนพวกนั้นแต่ประเด็นคือปัญหาใหญ่คือผมก็ยังสับสนอยู่ว่าการใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันจะหยุดยั้งการวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือมันจะหยุดยั้งการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ได้หรือมันจะหยุดยั้งการที่จะทำจะกดหัวประชาชนที่จะทำให้ยอมแพ้ถึงขนาดว่าจะไม่กล้าพูดอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับ112อีกต่อไปได้หรือผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นแผลผู้พองฝีแตกเป็นฝีแตกอะไรไปแล้วเนี่ยขอบคุณพี่เลิศมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปศาลอาญากันใช่ไหมคะถ้าคาดว่าเพื่อนเราไม่ได้ถูกปล่อยตัวในวันนี้เราจะทำยังไงกันต่อคะพี่เลิศกำลังต้องชวนกันคิดต่อว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับยังมีแนวทางเปิดกว้างหลากหลายที่เรากำลังคิดกันอยู่แล้วก็คงจะประกาศให้พี่น้องได้ทราบในเร็วๆนี้โอเคค่ะเดี๋ยวฝากติดตามต่อไปนะคะขบวนของเราก็กำลังเดินไปหน้าศาลอาญานะคะก็มีประชาชนร่วมเดินกับเรานะคะมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็มีผลสืบเนื่องมาจากขบวนเดินทะลุฟ้าวันที่16กุมภาพันธ์นะพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ร่วมเดินมากับเราทั้ง17วันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่18นะคะก็ยังอยู่กับเรานะคะส่วนประชาชนบางส่วนก็มาจากกรุงเทพมหานครนะคะมาร่วมกับเราในวันนี้นะคะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าศาลจะมีความยุติธรรมบ้างนะคะให้เพื่อนของเราได้ออกมาต่อสู้ข้างนอกนะคะเพราะว่าคดีนี้นะคะเป็นคดีที่เทียบเคียงกับคดีฆ่าคนตายก็ว่าได้อย่างที่พี่เลิศศักดิ์ได้พูดไปนะคะท่านผู้ชมคะก็เพียงแค่เขาออกมาต่อสู้นะคะทางความคิดนะคะก็โดนคดีใหญ่โตนะคะแล้วก็จำนวนที่ค่าประกันตัวก็มูลค่ามหาศาลเลยนะคะท่านผู้ชมคะเราพยายามจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมนะคะบางทีอาจจะตะกุตะกะบ้างนะคะแต่ว่าก็ขออภัยนะคะนี่นะคะมีประชาชนร่วมชู3นิ้วให้นะคะก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับพวกเรานะคะทั้งทีมงานทั้งพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันวันนี้นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ให้กำลังใจเพื่อนของเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า
เพื่อนของเราทั้ง18คนจะได้รับความอายุที่ทำนะคะความยุติธรรมนะคะที่จะได้ออกมาต่อสู้คดีนี้นะคะที่ข้างนอกนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อาจจะไปทำงานนะคะแต่บรรยากาศนะคะของขบวนเดินวันนี้ก็มีผู้ร่วมเดินเป็นจำนวนมากเช่นเคยนะคะก็บรรยากาศก็ดีนะคะก็ถือว่าได้รับกำลังใจที่ดีนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะเราอยู่สำนักงานศาลยุติธรรมศาลอาญาแล้วนะคะของเราก็อยู่ข้างในนะคะตอนนี้ขบวนเดินของเราเนี่ยนะคะนี่เจ้าของบทกวีนะคะหมดจิตหมดใจจะฝ่ายฝันวันนี้จะขึ้นพูดอีกไหมคะจากคุณนี่นะคะพี่แซมนะคะร่วมต่อสู้กับพี่ไผ่มาเนิ่นนานนะคะตั้งแต่ยังไม่มีผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะหยุดนะครับขอให้พี่น้องหยุดนะครับตอนนี้นะครับขบวนเราจะหยุดตรงนี้นะครับก็มารวมกันตรงนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเวทีเรานะครับจะหันหลังจะไปนะครับเวทีเราจะหันหลังจะไปนะครับเวทีอยู่ข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวขอให้พี่น้องนะครับรอตรงนี้นะครับเดินมารอตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรวมกันนะครับพี่น้องประชาชนร่วมติดรูปของเพื่อนของเรานะคะตอนนี้นะครับเราต้องมาเป็นศาลอาญาแล้วครับศาลนี้นะครับก็เป็นศาลอาญานะครับที่ชั้นสั่งฟ้องเพื่อเรานะครับคือตอนนี้นะครับอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วครับแต่ศาลนะครับศาลจะให้ประกันตัวไหมครับเราจะรอมาดูนะครับเพราะวันนี้นะครับศาลอาญานะครับจะมีความยุติธรรมจริงหรือเปล่าครับจะให้ประกันตัวเพื่อเราหรือเปล่านะครับเราจะรอดูกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมารอที่นี่นะครับเราจะมารอดูศาลนะครับเราจะมารอดูศาลนะครับว่าศาลนะครับจะมีความยุติธรรมหรือเปล่านะครับยากความนานเป็นคนยังยืนเด่นโดยท่าทางผู้ชมเดือดทั้งหลายThank you.
ี่น้องครับเราจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเราจะไม่เข้าไปข้างในเพราะว่าการเข้าไปข้างในมีเงื่อนไขเยอะเช่นห้ามเอารถเครื่องเสียงเข้าไปห้ามเอาธงเข้าไปเราก็เลยคิดว่าเราอยู่ข้างนอกตรงนี้ดีไหมครับนะครับก็ให้ศาลทำการปิดประตูไปเลยครับไม่ต้องกังวลครับว่าพวกเราจะเข้าไปนะครับวันนี้เราไม่ได้มาทำอะไรครับเราแค่มาดูใจศาลใช่ไหมครับแค่มาดูใจศาลนะครับมาดูใจศาลแค่นั้นนะครับว่าศาลจะมีความยุติธรรมหรือไม่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นครับปิดประตูไปเลยครับถ้าท่านอยากจะปิดประตูปิดเลยครับเชิญเลยครับเราจะนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่น้องเถิบอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขอให้รถขยับเข้ามาชิดทางขวาแล้วเราจะนั่งเหมือนเดิมนั่งอยู่เหมือนที่หน้าสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับนะครับวันนี้แจ้งให้ศาลได้ทราบนะครับวันนี้เรามาดูใจศาลนะครับมาดูใจศาลเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะอยู่เฝ้าไปเรื่อยๆอยู่เฝ้าไปเรื่อยๆว่าพี่น้องเราจะได้รับการปล่อยตัวได้รับการประกันตัวหรือเปล่านะครับเราจะมาแค่นี้นะนะครับก็อย่ามาสร้างสถานการณ์อะไรให้เราต้องปวดหัววุ่นวายนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ทั้งหลายแล้วก็ขอรบกวนด้วยนะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบไม่ต้องเข้ามาในเขตของเราตรงนี้นะครับไปไกลๆป้าคะป้าคะโอเคครับพี่น้องนั่งลงไปเหมือนเดิมเหมือนที่หน้าสำนักงานอัยการสูงสุดเราจะนั่งเฝ้าเพื่อนเรานะครับนั่งเฝ้าเพื่อนเราพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าได้รับการถ้าฟังการถ่ายทอดสดถ้าดูการถ่ายทอดสดอยู่ก็ขอให้มารวมตัวกันที่นี่ครับเรามาร่วมดูใจศาลไปด้วยกันนะครับเรามาดูร่วมดูใจศาลไปด้วยกันนั่งลงอย่าใจนั่งลงนั่งลงนั่งลงเคยขึ้นกับเมื่อนั้นเคยตีทุ่มกับสี่ทุ่มเป็น5ทุ่มกับ5ทุ่มนะครับแล้วเราจะได้ประกาศแนวทางของเราต่อไปว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดผลออกมาแบบต่างๆนะครับเรานั่งเฝ้าครับนะครับพี่น้องที่ทนแดดทนร้อนไม่ไหวก็อาจจะไปประชิดกำแพงอะไรก็ได้นะครับนะฮะตามสะดวกแต่ถ้าทนไหวก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอให้เอาร่มเอาเต็นท์เอาอะไรกันอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถกันแดดกันลมกันร้อนพี่น้องครับก็นั่งเลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะเอามาได้นะครับชักชวนพ่อแม่พี่น้องจากบ้านทางบ้านนะครับให้มาหาเราที่นี่เราจะอยู่ที่นี่กันยาวครับนะฮะตอนนี้ยังเพิ่งบ่ายเองนะครับคาดว่าคงใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องและปริมณฑลยังสามารถเดินทางมาทันครับมาให้กำลังใจเพื่อเราและมาดูใจศาลใช่ไหมครับพี่น้องครับหรือไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะกางเต็นท์เป็นหมู่บ้านหน้าศาลไปเลยก็ได้นะอยู่ยาวไปเลยเชิญครับเชิญครับใครทนพอทนร้อนทนร้อนทนแดดอะไรได้ก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเลยครับนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับพ่อแม่ก็ไปนั่งแอบหลังที่กระแพงหน่อยหาร่มไม้ชายคานั่งตามสะดวกตามสบายนะครับแล้วก็ขอแจ้งอีกครั้งนะครับพี่น้องตำรวจทหารอะไรต่างๆนอกเครื่องบินเครื่องแบบในเครื่องแบบยังพอมองออกอยู่แต่นอกเครื่องแบบนี่ไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยนะครับไปให้ไกลๆไปให้ไกลๆวางไปเสื้อต่อพี่น้องนะครับเราก็จะมานั่งอยู่อย่างนี้นะครับเราก็น่าจะตั้งรอนะครับจะนั่งรอความยุติธรรมเราจะนั่งรอความยุติธรรมศาลนะครับว่าศาลนะครับมีความยุติธรรมจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมเจอมานะครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผมโดนจับกันไม่เคยเหมือนกันนะครับว่าเข้าไปในห้องพิจารณาคดีแล้วจะมีศาลซึ่งหน้าห้องเขียนไว้อยู่แล้วเนี่ยงดใช้โทรศัพท์ต
แต่ศาลที่ตัดสินคดีผมอยู่ๆรับโทรศัพท์เสียงไลน์โทรเข้ามารับโทรศัพท์ได้ยังไงในศาลจะให้พิจารณาศาลมันมีความอิสระเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าศาลมันมีใครคุ้มอยู่หรือเปล่าคุ้มอะไรอยู่หรือเปล่าผมวันนี้นะผมมาให้พี่น้องทุกคนรอความยุติธรรมของศาลเพราะวันนี้ศาลที่เนี่ยศาลอาญาเนี่ยมีความยุติธรรมกับเราหรือเปล่าพี่น้องเลยไปเพื่อเรายกมือหนึ่งหนึ่งสองประยุทธ์ประยุทธ์เพื่อเราเข้าไปแล้วเราจะสู้ต่อไหมครับเราจะยอมไหมกับความอยุติธรรมแห่งนี้เราสู้ต่อใช่ไหมเราจะลุยต่อใช่ไหมแต่เราต้องลุยในความปฏิบัติถ้ามันมีความรุนแรงเราขอให้ทำทุกท่านในขบวนนี้ชูสามนิ้วชูสามนิ้วแล้วฟังและเงียบแล้วฟ้องถึงความรุนแรงที่รัฐจะทำกับเราว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาสรุปบทเรียนที่หลังกันว่ารัฐเนี่ยแล้วเราใช้ความเงียบเนี่ยสู้กับรัฐว่าเราสู้ได้หรือเปล่าเรามาทำกิจกรรมไหมครับเราชูสามนิ้วแล้วเราไม่พูดอะไรผมจะยุติเสียงแล้วเราจะเงียบ30นาที15นาทีเราจะเงียบชูสามนิ้วเงียบเพื่อแอคชั่นว่าเราใช้วิธีการสันติวิธีโดยการชู3นิ้วได้ต้องเงียบเสียงขอให้ทุกคนเงียบเสียงนะครับแจ้งมาแล้วนะถ้าเกิดมีค่าอะไร4โมงเย็นสวรีท่านผู้ชมคะเราจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
เห็นไหมเข้าไปได้ไหมอ๋อเหรอเดี๋ยวมีหน้าต่อเดี๋ยวมานะโอเคพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมกันได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ให้อีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์ไปก่อนค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ